ควันหลงบรรยากาศสงกรานต์นิดนึงได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายพื้นที่บอกมีตีกันก็ไม่ถูกแล้วเรื่องของการเล่นน้ำมันมีภาพนึงเกิดขึ้นคือผู้ชายคนนึงขับรถไปแล้วน้องผู้หญิงกระโดดขึ้นหน้ากระโปรงอ่ะคือเดี๋ยวนะกระโดดหรือเลื้อยขึ้นมา ลองดูภาพนิดนึง อ่ะจากตอนแรกเลยนะคือเขาก็รถติดช่วงคนเล่นสงกรานต์เนี่ยนะนี่ช็อตแรกน้องผู้หญิงเดินมาเคาะประตูยื่นแก้วเครื่องดื่มให้แล้วช็อตที่2คือพอพี่เขาปฏิเสธไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้พี่นี่ฮะคือพี่เขาก็ใจแข็งนะเพราะว่ามากับเมียเมียนั่งอยู่บอกข้างหลังไงตอนแรกน้องเขายื่นแก้วให้เปิดกระจกคุยไม่ดื่มครับไม่ดื่มพอน้องเขาเห็นว่าพี่ไม่ดื่มปั๊บน้องก็เลื้อยขึ้นหน้ากระโปรงรถเลยแล้วก็เต้นตามภาพที่เห็นนะฮะไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะแล้ววันนี้เราได้คุยกับทางด้านของเจ้าของรถกระบะด้วยใช่ไหมคุณณัฐวุฒิค่ะบอกว่าผมกับแฟนแล้วก็น้องชายไปเล่นน้ำที่อุบลนั่นแหละสักพักนึงน้องปีนขึ้นมาแล้วก็เต้นตามคลิปเลยขณะผมตะโกนบอกเขาแล้วนะผมมากับเมียก็ไม่หยุดสุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอกลับไปบ้านฝากระโปรงแตกน้องกระโดดแรงมากเลยนี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยจริงๆจากภาพก็ตัวไม่ใหญ่นะกระโปรงเขาแตกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ๋อเป็นคาร์บอนเคฟลาร์ด้วยคือเขาแต่งมาด้วยอ๋อเนี่ยค่ะมันก็เสียหายแล้วเห็นบอกว่าน้องคนนี้ก็ทักเข้ามาบอกพี่หนูขอโทษนะเดี๋ยวหนูจะจ่ายค่าเสียหายให้18,000สรุปค่ากระโดดขึ้นมาหนูเอ้ย18,000ต้องมาชดใช้ให้เขาอีกอ้าวฟังเสียงพี่ณัฐวุฒิค่ะเขาก็แบบมาทักทายตามมารยาทอะพี่ก็ปกติครับก็มันเต้นธรรมดาพี่ก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ตามคิดตรงครับแล้วก็ผมก็อยู่ๆก็แบบกระโดดขึ้นฝากระโปรงรถเนี่ยพี่พอพี่เขาได้เห็นคลิปเขาก็เลยทักมาแสดงความรับผิดชอบก็บอกมาขอโทษเนี่ยครับว่าขอโทษที่แบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดครับตามในคลิปแบบพี่คือจะไม่มีคำถ้อยคำที่แบบว่ารุนแรงหรืออะไรเลยพี่ก็มีแค่ว่าเฮ้ยพี่อย่าขึ้นนะผมไม่ชอบหรืออะไรประมาณนี้พี่ก็ตามในกล้องที่บันทึกไปเลยพี่ก็คือหลังเหตุการณ์จากนั้นก็ไม่มีอะไรครับอ๋อก็คืออยากให้เล่นด้วยความแบบมีลิมิตในตัวเองเนี่ยครับคือไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้เนี่ยครับตอนนี้เคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอคลิปนี้ออกไปน้องเขาทักมาขอโทษไอ้การขอโทษเนี่ยแหละทำให้น้องเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะจริงๆไม่รู้จักกันนะคะพี่เขาเนี่ยเอาคลิปนี้มาลงในโลกออนไลน์แล้วเหมือนสังคมก็ตามหาน้องแล้วน้องก็เลยทักมาน้องก็เลยต้องชดใช้18,000น่าจะสั่งเมาไปแล้วล่ะเรียบร้อย เอาจบเทศกาลสงกรานต์แบบมุ่นซื่นแล้วก็ราบรื่น